สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนแล้วก็ผองเพื่อนเช่นเดิมนะคะวันนี้เราอยู่กันในแมปที่ชื่อว่าไอศกรีมซิมูเลเตอร์ค่ะซึ่งอย่างที่บอกนะคะวันนี้เนี่ยพี่ฝนไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนว่าต้องมีผองเพื่อนรวมทั้งจอร์ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ผมมากินไอติมกันครับนัดกับเพื่อนไว้หลายคนตอนนี้ไม่รู้เพื่อนๆไปไหนหมดแล้วเดี๋ยวขอมายืนเรียไอติมตรงนี้แป๊บนึงแบบโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำเลยมากันเต็มไปหมดแล้วโอ้โหดูสิเพื่อนๆดูเหมือนว่าไอติมของแต่ละคนเนี่ยมันจะแท่งใหญ่กันหมดแล้วนะทำไมไอติมของพี่ฝนเนี่ยมันแท่งเล็กนิดเดียวล่ะพี่เอกพอจะรู้ไหมอ่ะว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อ้าวขั้นแรกเลยก็จะต้องทำการเลียไอติมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาไปซื้อรสชาติแล้วก็ซื้อโคนสำหรับเก็บนะสำหรับสัตว์เลี้ยงนี่เดี๋ยวค่อยทีหลังเนาะตอนนี้ก็เลียมาก่อนแผลบโอ้โหจอร์ดสงสัยเราจะต้องไปซื้อไอติมก่อนแล้วล่ะแต่ก่อนอื่นนะขอให้เพื่อนๆเนี่ยกดไลค์ก่อนดีกว่าถ้าน้องๆคนไหนนะคะมือยังว่างอยู่ยังไม่ได้กดไลค์ก็กดเป็นกำลังใจให้พี่ฝนด้วยนะเอาล่ะตอนนี้เราจะไปซื้อไอติมกันดีกว่าโอ้โหดูเหมือนว่ามีร้านขายไอติมตรงนี้ด้วยล่ะพี่คะผมขอซื้อไอติมหน่อยครับว่าแต่ว่าพี่ครับทำไมพี่หัวร้อนจังเฮ้ยใครว่าฉันหัวร้อนฉันไม่ได้หัวร้อนมันเป็นแนวอินเทรนพี่เอกสงสัยว่าทำไมตรงนี้เราซื้อไอติมไม่ได้ล่ะเอ้ยตรงนี้มันจุดขายนี่นาเฮ้ยจอดชักเริ่มงงๆแล้วสิทำไมมีขายไอติมด้วยล่ะเราก็ทำการเลียไอติมอ่ะแล้วไอติมมันก็จะขยายขึ้นเนี่ยเลียเนาะเสร็จแล้วเราเอาไปขายเนี่ยก็จะได้เหรียญสีแดงเห็นป่ะเหรียญสีแดง20อ่ะพอเราขายไปเรื่อยเราถึงเอาตังค์ตรงนั้นน่ะไปซื้อไอติมรสชาติใหม่เนี่ยหรอไอติมที่เราเลียแบบนี้เนี่ยนะมันจะมีคนซื้อหรอพี่เอกโอ้ทำอย่างนี้ก็ได้ด้วยว่าแล้วก็ไปขายแล้วก็มาซื้อสักทีเห็นเปล่าเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังเลียอยู่ไหนไหนเห็นปะโอ้โหไอติมของเราเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วนะคะว่าแล้วก็ตามพี่เอกไปดีกว่าไปขายดูซิมันจะขายได้จริงหรือเปล่าเฮ้ยขายได้จริงๆด้วยเหรอจอร์ดโอ้โหพี่เอกจะพาเราไปตรงไหนอีกล่ะบอกมาสิมันจะมีจุดซื้อไอติมที่เป็นรสชาติกับโคนอยู่เนี่ยทางเนี้ยเนี่ยเห็นปะหน้าตาคล้ายๆกันแต่คนนี้ใส่หมวกนั่นแหละเราก็เดินเข้าไปแล้วก็ซื้อเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เรามีตังค์กี่บาทอะจอร์ดเรามีตังค์พอซื้อหรือเปล่าโอ้โหตรงนี้เราสามารถซื้อสัตว์เลี้ยงได้ด้วยแล้วก็ซื้อรสชาติของไอศกรีมแล้วก็สามารถซื้อโคนของไอติมได้ด้วยล่ะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้จะซื้ออะไรดีสิตอนเนี้ยนี่ไงพี่ฝนมันมีรสชาติให้เราเลือกมีทั้งสตรอเบอรี่มีทั้งช็อกโกแลตพี่ฝนจะกินอะไรล่ะแต่ว่าตอนนี้นะจอร์ดอยากกินช็อกโกแลตอะแต่ตังค์ไม่พอนะสิสงสัยเราจะซื้อรสชาติสตรอเบอรี่ไปก่อนก็แล้วกันโอเคเดี๋ยวลองไปกินกันดีกว่ามาจอร์ดมาลองกินไอศกรีมรสชาติสตรอเบอรี่กันดีกว่าดูสิว่ามันจะหวานมันหอมหวานขนาดไหนโอ้โหอร่อยจริงๆเลยพี่ฝนว่าแต่ว่าเนี่ยจอร์ดกินไปตอนไหนล่ะจอร์ดยังไม่ได้กินสักคำหนึ่งโอ้โหพี่เอกทำไมพี่เอกมีไอติมเยอะขนาดนั้นหลายรสชาติเหลือเกินดูสิยัมมี่แพ้ก็ไม่แพ้กันนะเนี่ยก็เราแอบเข้ามาเล่นก่อนแล้วนะสิเลยมีหลายรสชาติใช่แล้วมุกุก็เข้ามาเล่นตั้งนานแล้วเหมือนกันดูไอติมของมุกุสิยาวกว่าของใครเพื่อนเลยเห็นไหมโอ้โหน่าอิจฉาจริงๆเลยไม่รู้ต้องทำยังไงบ้างนะพี่เอกไหนบอกหน่อยดีกว่านอกจากที่เราจะเอามาขายแล้วเนี่ยเราจะต้องทำยังไงอะถึงจะมีไอติมแบบนั้นน่ะอยากได้หลายรสชาติมากอะคือสำหรับวิธีการทำให้มันไปเร็วๆอะเนาะเราก็ต้องพยายามกินแล้วก็ไปขายบ่อยๆแล้วก็มาซื้อรสชาติแปลกๆบ่อยๆแล้วก็เอาไปซื้อโคนด้วยเพราะว่ายิ่งมีโคนเยอะเราก็ยิ่งแท่งยาวสูงขึ้นไปเรื่อยๆโอ้โหยาวแบบนั้นน่ะเหรออู้อยากได้จังเลยมีรสสตรอเบอรี่สีแดงแปร๊ดเลยอ่ะดูดิน่าอิจฉาจริงๆเฮ้ยโปรไฟล์ก็เพิ่งจะเข้ามาเมื่อกี้นี้เองอ่ะดูไอติมของโปรไฟล์ดิยังแท่งเล็กกระปิ้วเดียวอยู่เลยตอนนี้กินได้แค่นี้ล่ะโอ้โหตอนนี้มีเพื่อนมาเล่นหลายคนเลยล่ะพี่ฟอนฉันว่านะจ๊อดเราควรเอาไอติมของเราไปขายก่อนดีกว่าเอ้ยแล้วก็สามารถซื้อของได้หรือเปล่านะตอนนี้อยากรู้จังเลยว่าเราซื้อไอติมโคนแบบไหนได้บ้างเจ๊ขอซื้อไอติมโคนหน่อยได้ไหมได้สิจ้าเด็กๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไอติมโคนของเรามีรูปแบบใหม่ด้วยนะ
โอ้โหได้ยินไหมพี่ฝนตอนนี้เราสามารถซื้อไอติมช็อกโกแลตได้แล้วล่ะเราไปกินกันดีกว่าโอ้โหไอติมรสช็อกโกแลตมันจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะนี่ไงเรารสชาติช็อกโกแลตหอมหวานโอ้โหอร่อยไหมล่ะพี่ฝนอร่อยมากเลยล่ะจัดแกกินเข้าไปบ้างหรือยังล่ะยังเลยนะพี่ฝนยัมมี่แบร์เขาจะส่งอะไรให้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โหมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนี่มันสัตว์เลี้ยงนี่นะโอ้โหได้อะไรมามั่งเนี่ยโอ้โหจอร์ดยัมมี่แบร์เขาให้เหมือนกับอะไรเนี่ยเป็นอะไรสักอย่างดูไม่ทันเดี๋ยวขอมาใส่ก่อนดีกว่าเอาล่ะเราสามารถใส่สัตว์เลี้ยงของเราได้ตรงไหนนะตรงนี้ไงนี่โอ้โหเป็นร็อกเก็ตรันเชอร์เอาล่ะใส่ที่สล็อตไหนสล็อตหนึ่งแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้ปลาล้าเหรอใช่ปลาล้าหรือเปล่าอ่านว่าปลาล้าใช่ไหมโอเคเราใส่สัตว์เลี้ยงได้แล้วค่ะว้าวเดี๋ยวไปดูสัตว์เลี้ยงใกล้ๆกันก่อนดีกว่านี่ไงหน้าตาสัตว์เลี้ยงของเรานี่ว้าวน่ารักมากๆเลยค่ะได้มา2ตัวแน่ขอบใจยัมมี่แบร์มากๆเลยนะไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้น่ะจิ๊บจ๋อยให้ได้อยู่แล้วจ้าดูเหมือนว่าตอนนี้เราสามารถซื้อคอนไอติมได้แล้วนะโอ้โหดูสิตรงนี้มีกาแล็กซี่ด้วยล่ะมีรสชาติมิ้นท์โอ้น่ากินทั้งนั้นเลยแกอยากจะกินอะไรล่ะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เราซื้อได้แค่รสสตรอเบอรี่เท่านั้นนะไปล่ะเราไปลองกินกันดูดีกว่าว่ารสชาติของโคนสตรอเบอรี่จะเป็นยังไงนี่ไงเราสตรอเบอรี่สีชมพูพี่ฝนอย่าหันตูดจอดแบบนั้นจอดอายมาเดี๋ยวเรามาลองกินกันดีกว่าว่ารสชาติของคนสตรอเบอรี่มันเป็นยังไงโอ้โหอร่อยมากๆเลยล่ะจอร์ดแกอยากกินบ้างไหมล่ะเดี๋ยวฉันส่งให้ไม่เป็นไรหรอกพี่ฟอนจอร์ดกินมาเยอะแล้วเอาเลยตามสบายเฮ้ยพี่เอกไปเอาคุกกี้เสียงทายข้างหลังมาจากไหนอ่ะจอร์ดอยากกินมั่งจังเลยอ่ะมันมีประตูอยู่เดี๋ยวพาไปมานี่ดิมาทางนี้ไปประตูไหนเหรอเอาแล้วพวกเราพี่เอกเขาจะพาไปไหนก็ไม่รู้จะพาเราไปกินหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหดูสิประตูตรงนี้มันประตูอะไรมันเป็นประตูเข้าไปเล่นด่านออบบี้อ่ะเนี่ยเราเข้าไอ้ด่านนี้ก่อนคุกกี้เสียงทายเนี่ยตามมาเร็วมาแล้วโอ้โหตรงนี้มันมีอะไรเนี่ยคุกกี้โอริโอเหรอเฮ้ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างอ่ะตรงเนี้ยอ๋อเข้าใจแล้วพวกเราให้มากระโดดกันตรงนี้นี่นาแต่ว่าพี่เอกเราจะกระโดดผ่านหรือเปล่าโอ้โหมันยากเหมือนกันนะเนี่ยว่ะไปกันเถอะพวกเราอึ๊บโอ้โหโอ้โหคุกกี้ใหญ่มากโอ้ยมีนมหล่นลงมาจากท้องฟ้าด้วยอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็อิ่มแน่ๆเลยพวกเราเอาล่ะกระโดดฮึบระวังให้ดีนะถ้าตกลงไปตายหรือเปล่าอ่ะพี่เอกไม่ตายหรอกแค่ขาหักไม่ใช่ก็กลับไปเริ่มใหม่แล้วก็กระโดดทำใหม่แค่นั้นเองอ่ะเนี่ยกระโดดตามมาเร็วด่านตรงนี้มันก็ไม่ได้ยากมากมายนะโอ้โหดูนี่สิเรามาถึงแล้วได้อะไรมาเนี่ยพี่เอกเฮ้ยดูเหมือนว่าเราสามารถสอบผ่านการกระโดดคุกกี้ได้แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถนำไปซื้อคนใช่ไหมคนของคุกกี้เสียงทายได้ใช่ป่ะเอาล่ะเจ๊ขอซื้อไอติมคนหน่อยค่ะเอาล่ะไปหน้าที่2นี่ไงคุกกี้เสียงทายของเราสามารถใช้ได้แล้วเดี๋ยวลองไปกินกันดีกว่าป่ะจอดไปลองชิมกันดูโอ้โหน่ากินมากเลยพี่ฝนเดี๋ยวขอกินด้วยแบบให้พี่ฝนบอกแล้วไงว่าอย่าเสยมามุมนี้จอร์ดอายตูดคราวนี้รีเบิร์ตครบ10ครั้งแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปเกาะแห่งท้องฟ้ากันเฮ้ยตัวอะไรวิ่งผ่านไปแวบๆเนี่ยฮะทุกคนนี่มุกกุเองมุกกุใส่หน้ากากมาน่ารักมั้ยเอาล่ะพวกเราสามารถรีเบิร์ตได้แล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เราจะขึ้นไปบนเกาะแห่งท้องคว้าเอาล่ะเรามาแล้วโอ้โหดูสินี่มีก้อนเมฆที่เป็นรูปไอติมน่ารักมากๆเลยค่ะซึ่งด้านบนนี้นะคะเราสามารถซื้อของขายของได้ด้วยในตอนนี้เนี่ยพี่เอกไปทำอะไรข้างล่างนั่นเราอ๋อมันขึ้นมาแล้วมันตกก้อนเมฆลงไป2ชั้นเลยขึ้นไม่ได้เดี๋ยวรีเซ็ตตัวละครแป๊บนึงก็ข้างบนเนี่ยมันจะขายของแล้วก็ซื้อของได้ค่อนข้างราคาแพงขึ้นเนาะเอามาปั๊มเงินข้างบนเนี่ยดีมากเลยลองวิ่งไปดูที่เรือก่อนก็ได้ฮะว่าอะไรนะให้ขึ้นไปบนเรือเหรอแล้วข้างบนเรือมันมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยพี่เอกมีสินี่ไงมุกกุบอกแล้วมุกกุสามารถไปได้โอ้โหเข้าใจแล้วว่าทำไมมุกกุไปได้ต้องรีเบิร์ตถึง500ครั้งงั้นเหรอโอ้
ดูท่าจะไม่ไหวนะพี่ฟอนรีเบิร์ตตั้ง500ครั้งอย่างนี้ต้องกินไอติมกี่รอบเนี่ยถึงจะได้รีเบิร์ต500โอ้คิดแล้วเหนื่อยใจจริงเบยมาพวกเรามากินไอติมแข่งกันดีกว่าดูสิไอติมของฉันเป็นยังไงบ้างมีหลายรสชาติโอ้โหกินแล้วเพลินเจริญใจจริงๆเลยเอาล่ะเราไปดูกันตรงอื่นบ้างดีกว่าโอ้โหก็ตรงนั้นมีแฟรี่ด้วยล่ะพี่เอกว้าวเราสามารถขายของตรงนี้ได้ด้วยนะคะของที่เราบอกกันเอาไว้ก็คือไอติมของเรานั่นเองที่เราเลียเอาไว้แล้วเอ้ยใครจะมาซื้อเนี่ยพี่ฟอนเอาล่ะเลขเข้ามาเลขเข้ามาตรงนี้ฉันมีไอติมขายเยอะแยะมากมายมีหลายรสชาติเลขเข้ามาเลยจ้าโอ้โหพี่เอกเราได้ยินเสียงนางฟ้าเป็นครั้งแรกทำไมเสียงนางฟ้ามันเป็นแบบนี้ล่ะก็เพิ่งได้ยินเสียงเหมือนกันเนี่ยว่าแต่ว่าตรงนี้เราเอาไว้ขายเหรียญเนาะแล้วก็เอาไว้ปั๊มเงินเนี่ยแถวนี้ไม่ปั๊มเงินปั๊มเร็วมากเพราะว่านอกจากปั๊มเงินสีแดงแล้วทางนี้ทางนี้มันจะมีปั๊มสีม่วงแล้วก็ปั๊มสีเขียวด้วยเห็นเปล่าข้างบนอ่ะมันจะมีเหรียญสีม่วงแล้วก็ผลึกสีเขียวเราเอาเหรียญสีม่วงอ่ะไว้ทำซูเปอร์รีเบิร์ตนะแล้วก็เอาเหรียญสีเขียวเนี่ยเอาไว้ซื้อเขาเรียกว่าซื้ออาหารให้สัตว์เลี้ยงอ่ะเดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วกันโอ้โหดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีไอติมรสชาติใหม่ๆให้เราสามารถซื้อได้หลายรสชาติเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยตังเราถึงหรือเปล่าล่ะพี่ฟอนเฮ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยดูดิมีรสชาติไอศกรีมเท็ดดี้ด้วยล่ะเฮ้ยเราจะต้องไปเล่นออบบี้ไอศกรีมเท็ดดี้งั้นหรอถึงจะสามารถซื้อได้โอ้ช่างยากเย็นแสนเข็นจริงๆเดี๋ยวซื้อแมงโก้มะม่วงไปก่อนก็แล้วกันจอร์ดเอาล่ะเรามากินไอติมมะม่วงของเราก่อนเถอะฮึบแปรบแปรบโอ้อร่อยใช้ได้ว้าวไอติมมะม่วงบนสวรรค์ของเรานี่น่ากินจริงๆอ๋อเพื่อนๆดูสิข้างบนเนี่ยมันมีไอติมหลายรสชาติมากมายเลยแล้วก็มีด่านให้เราเล่นเยอะแยะเลยนะเนี่ยใช่แล้วล่ะพี่ฝนข้างบนเนี่ยมีด่านเยอะมากเลยแต่ว่าพี่ฝนน่าจะกินไอติมได้เหมือนมุกหรือเปล่าโอ้มุกกินไปไกลแล้วนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องรอชมกันต่อไปก็แล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆของเราไปไหนกันหมดแล้วล่ะเดี๋ยวขอไปแอบดูเพื่อนๆก่อนดีกว่านี่ไงเพื่อนๆของเราที่มาร่วมเล่นกันวันนี้เยอะแยะมากมายหลายคนเลยล่ะไม่รู้ใครเป็นใครบ้างถ้ายังไงก็มาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนพี่เอกแล้วก็จัดต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาเล่นร่วมกันถ้ายังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้ารักนะจุ๊บๆบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ